จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอรายการปู่แอดขอบทตอนที่77ประจำวันที่23สิงหาคมดราม่ายกเลิกหนี้กยศ.กับรัฐสวัสดิการต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้คลิปนี้เป็นคลิปรีรันจากข่าวรับอรุณเช้าวันที่21สิงหาคมนำมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปู่แอดขอบ่นเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยดราม่ายกเลิกหนี้กยศ.และเรื่องราวคนไร้บ้านทำไมคนไทยไม่อยากมีลูกเรื่องดราม่ายกเลิกหนี้กยศ.และเรื่องคนไร้บ้านรัฐสวัสดิการทั้งหมดปู่แอดมาขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่าสำหรับคนที่คิดว่าเรื่องราวขอบ่นของคนแก่คนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องราวไร้สาระก็กดข้ามไปเลยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่าก็กรุณาช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปยังเพื่อนๆคนรู้จักเพื่อให้เกิดอาการตื่นรู้กันทั้งแผ่นดินจะได้ทำให้นโยบายรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่จับต้องได้ต่อไปและเขียนมาบอกกันด้วยหากต้องการให้ปู่แอดนั่งบนแบบนี้ต่อไปเพราะนั่งอยู่บนอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันประการใดเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าศาลจังหวัดกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพิพากษาคดีมาตรา112โอมชนลสิทธิ์ที่รับสารภาพโดยพิพากษาตัดสินให้รอกำหนดโทษ2ปีคุมประพฤติไว้1ปีให้ทำกิจกรรมบริการสังคม12ชั่วโมงเหตุทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการการให้โอกาสเพื่อกลับตัวเป็นพลเมืองดีจะเป็นประโยชน์มากกว่าลงโทษจำคุกจำเลยในขณะที่เมื่อวันที่18สิงหาคมอัยการสั่งฟ้องทะลุฟ้า10ลายต่อศาลแฝงดุสิตข้อกล่าวหาคือขีดขวางทางสาธารณะและขีดขวางทางจราจรกรณีการชุมนุมม็อบ18สิงหาไล่ล่าทรราชที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลในสถานการณ์ของโควิด-19 นี่คือเรื่องราวของเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยต่างๆในเรื่องการใช้อำนาจทางกฎหมายนอกจากเป็นเรื่องของการทำให้เสียอิสรภาพแล้วอาจจะมีเหตุผลด้านคดีแต่มีกรณีของเกตโสพลซึ่งถูกการห้ามออกจากบ้านขณะที่เกตโสพลจบการศึกษาแล้วในฐานะนักรังสีเทคนิคแล้วได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวแต่ปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตให้ไปทำงานนี่เป็นเรื่องราวที่ดูแล้วไม่มีเหตุผลใดๆทางกฎหมายรองรับแต่เป็นการใช้อำนาจกดบีบให้สยบยอมว่ากูมีอำนาจเหนือพวกมึงเรื่องนี้ทนายด่างกฤษดางนุจรัตได้เขียนว่าศาลอาญาไม่อนุญาตให้เกตโสพลจำเลยในคดี112ไปทำงานชั่วคราวที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวานนี้18สิงหาหลังจากทนายความยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีเกตโสพลจำเลยในคดีมาตรา112เพื่อขออนุญาตให้เกตออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักรังสีเทคนิคที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเวลา6วันระหว่าง6นาฬิกาถึง19นาฬิกาศาลอาญาโดยผู้พิพากษาอรรถการฟูเจริญมีคำสั่งไม่อนุญาตในคดีดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ากรณีตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
จำเลยไปสมัครงานก่อนจะขออนุญาตจากศาลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดจึงให้ยกคำร้องเกตบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขใดๆของศาลเพราะตอนที่เขาสมัครงานนั้นเขาสมัครผ่านระบบแอปพลิเคชัน LINE จากบ้านของเขาเองเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยเขาสมัครงานชั่วคราวครั้งนี้เพราะอยากเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยากหาเงินเลี้ยงชีพอยากช่วยเหลือคนไข้ตามที่เรียนมาศาลอาญาเคยอนุญาตให้ออกจากบ้านมาทำงานชั่วคราวในลักษณะนี้มาแล้วงานลักษณะนี้ต้องสมัครแข่งกับคนอื่นจำนวนมากเป็นไปไม่ได้ที่จะขออนุญาตจากศาลก่อนสมัครเกรซคิดเพียงแต่ว่าเมื่อนายจ้างตกลงก็จะมาแจ้งต่อศาลเพราะไม่มีเงื่อนไขใดๆของศาลที่สั่งให้เขาต้องขออนุญาตศาลก่อนสมัครงานเกรซบอกว่าเขาเสียใจแต่ถ้าคดีนี้เขาถูกตัดสินเป็นผู้บริสุทธิ์ใครจะรับผิดชอบเขาเกรซเชื่อว่าศาลจะให้หรือไม่ให้เป็นเรื่องของศาลแต่การใช้ดุลพินิจคดีอาญาในเรื่องนี้วินยูเชินจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องนี้ธนพลอิ๋วตุกุลบอกว่าอ่านที่ทนายด่างเล่าให้ฟังเรื่องคุณเกตที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานตามคำสั่งของผู้พิพากษาอัฏฐการปูเจริญวินยูชนที่พอมีสติสัมปทานยะอยู่บ้างก็พอจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องของอำนาจล้วนๆประเทศนี้ไม่ได้เห็นคนเป็นคนเห็นคนเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ต้องทำให้เชื่องกักขังล่ามตีทุบตีหากยังไม่เชื่องก็ทำซ้ำแบบเดิมนี่แหละครับคือการใช้อำนาจเหนือคนอื่นแล้วไม่ได้มองว่าคนอื่นเป็นคนประเทศนี้มันเป็นกันแบบนี้ภาคีนักกฎหมายร่วมกับผู้นำองค์กรนักศึกษาประกาศฟ้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดกรณีออกประกาศจำกัดการชุมนุมและลักไก่เพิ่มโทษโดยไม่มีอำนาจจะยื่นฟ้องวันที่22สิงหาคมเวลา 10:00 นที่ศาลแพ่งรัชดาในขณะที่วันที่20สิงหาคมมีการจัดงาน Democracy Expoที่ลานคนเมืองบุ้งและใบปอมาดูดนตรีดูคอนเสิร์ตกันในงานนี้บรรยากาศก็เป็นไปตามภาพที่เห็นดังต่อไปนี้งานนี้ผู้คนเข้าร่วมอย่างล้นหลามเรียกว่ามีประชาชนแฟนๆคลับของวงสามัญชนและวงต่างๆเข้าร่วมกันมากมายงานนี้ต้องบอกว่าทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยชุ่มชื่นหัวใจมากทีเดียวสำหรับเรื่องราวของรัฐสวัสดิการและยกเลิกหนี้กยศ.และเรื่องผู้สูงวัยผู้สูงอายุในเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัสรัมธรรมบุตรดีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกว่าไม่มีใครตายเพราะการศึกษาที่ฟรีไม่มีใครตายด้วยความเสมอภาคมีแต่ความเหลื่อมล้ำที่ฆ่าคนเราไปดูโครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะโครงสร้างของรายได้ต่อหัวของครัวเรือนประเทศไทยเราจะพบว่ามีเด็กที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่อเดือน 2,577 บาทต่อเดือนอยู่สูงถึง 2,800,000 คนหรือตีว่า 3 ล้านคนและคนที่มีรายได้อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้3,938 บาทอีก 2,100,000 คนหมายความว่า2กลุ่มนี้5 ล้านคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่ำกว่า 4,000 บาทกลุ่มนี้มีเด็กอยู่เฉลี่ยแล้ว 35% ของประเทศหรือ1 ใน 3เพราะฉะนั้น
ขอให้รับรู้ว่าเด็กของประเทศไทย1ใน3อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่อหัวเพียงแค่ต่ำกว่า 4,000 บาทในขณะที่บนสุดของประเทศไทยครัวเรือนที่มีรายได้สูงอยู่ระดับ 38,000 บาทต่อคนต่อเดือนมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มนี้เพียงแค่ 440,000 คนหรือราว 3% นี่คือตัวเลขที่เห็นได้ชัดว่าเด็กที่มีรายได้ดีมีอยู่เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับเด็กส่วนใหญ่ 400,000 คนเท่านั้นในขณะที่เด็ก5ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่า 4,000 บาทเพราะฉะนั้นเมื่อดูภาพรวมของเด็กจำนวนเหล่านี้จะเห็นว่าเรื่องหนี้กยศ.มันไปตกหนักอยู่กับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่อหัวต่ำมากมายขนาดนี้แล้วเราไปดูผู้สูงอายุคุณยายคนนี้เคยนอนอยู่หน้าเซเว่นแล้วเพจคนไร้บ้านรับทำข้าวกล่องเคยเอากระโปรงไปให้ตรงเซเว่นที่จะไปสามย่านวันนี้ต้องไปนอนหน้าป้ายรถเมล์โรงพยาบาลกลางฝนก็ตกเหตุผลคงเพราะโดนไล่ที่มาแน่นอนในขณะที่มีคนไร้บ้านมากมายที่ไม่มีที่หลับที่นอนแม้กระทั่งยามฝนตกนี่คือชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครนี่เป็นเพียง1ใน100 1ใน 1,000 ของข้อมูลข้อเท็จจริงในขณะที่เพจคนไร้บ้านทำข้าวกล่องไปแจกให้ผู้คนแต่ละวันนับร้อยๆมีผู้คนมากมายขนาดนี้ที่มาได้รับข้าวประทังชีวิต1มื้อหลายคนรอข้าวเพียงมื้อนี้มื้อเดียวเพื่อประทังชีวิตนี่คือชีวิตของผู้คนมากกว่านั้นเราไปดูคุณยายวัย74ปีส่วนคุณตาวัย79ปีที่ตามองไม่เห็นแล้วยังต้องขายของวงเล็บขายขนมปังปิ้งเพื่อเอาชีวิตให้รอดไปวันๆคนเหล่านี้ไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกในชีวิตและยังมียายขี่รถซาเล้งกับหลาน3คนนั่งมาช่วยกันเก็บขยะไปขายปรากฏว่าซาเล้งก็เช่ามาวันละ200บาทแล้วดูสภาพรองเท้าของเด็กจะเห็นว่าความรู้สึกเรารู้สึกอย่างไรนี่คือชีวิตของคนจริงๆที่ประเทศที่ไม่มีระบบรัฐสวัสดิการใดๆดูแลเด็กเล็กๆแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชีวิตที่สมควรจะทุกข์ทนกลับต้องมาตะเวนตามท้องถนนไปกับคุณยายแล้วบ้านนี้ยังมีคนพิการที่ต้องเลี้ยงดูโดยยายคนนี้คนเดียวที่ทำมาหาเลี้ยงให้นี่คือชีวิตของผู้คนแล้วทำไมถึงต้องพูดถึงรัฐสวัสดิการมันคงมีคำตอบในใจของพวกเราแล้วจากคำกล่าวที่ว่ามีลูกแล้วจะได้มีคนไว้ดูแลตอนแก่ซึ่งเป็นคำนิยามของหญิงไทยที่สิ้นหวังกับระบบของรัฐจากบทความของ BBC ขออนุญาตสรุปโดยสั้นๆก่อนที่ใครสนใจไปชมคุยข่าวตอนเย็นสำหรับเรื่องราวรายละเอียดนะครับสรุปคืออัตราการเกิดประชากรของคนไทยที่ตกต่ำลงมาเป็นประวัติการณ์ในปี2564ที่ผ่านมาต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความกังวลว่าอนาคตประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เพราะสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นขณะที่คนวัยทำงานและเด็กเกิดใหม่มีลดลงทุกปีเรื่องนี้มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่าสภาพสังคมรัฐสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจมีลูกของผู้คนปัจจัยมหาภาคเรื่องของเศรษฐกิจในเมื่อผู้หญิงถูกกำหนดให้เลี้ยงดูลูกทำงานบ้านมากกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ชายถูกกำหนดให้หาเลี้ยงครอบครัวเมื่อภาพรวมเป็นอย่างนี้คนรุ่นใหม่คาดหวังว่าผู้ชายก็จะมีบทบาททำงานบ้านและดูแลลูกมากขึ้น
แต่ทางปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยมหาภาคปัจจัยสังคมคนเจน Y มีค่านิยมในการพึ่งพาลูกเพื่อเลี้ยงดูคอตัวเองยามแก่เฒ่าลดลงโดยหวังจะพึ่งตนเองมากกว่าดังนั้นการแต่งงานมีลูกจึงไม่ใช่เป้าหมายปัจจัยด้านที่ทำงานปัจจัยนี้มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจในการสร้างครอบครัวและมีลูกงานวิจัยชี้ว่าหากบริษัทมีทรัพยากรไม่เพียงพอผู้บริหารไม่มีนโยบายเอื้อต่อสวัสดิการของพนักงานไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นในการลาและเลี้ยงลูกทำให้พนักงานไม่สมดุลในการใช้ชีวิตจะตัดสินใจมีลูกช้าลงปัจจัยด้านบุคคลคนเจนวายในกรุงเทพไม่ว่าจนหรือรวยมองว่าการมีลูกเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงที่ต้องจ่ายทั้งเวลาทั้งเงินการมีลูกทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงานการใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการเช่นการไปเที่ยวการเรียนต่อการใช้เวลาส่วนตัวทำให้ชะลอการมีลูกจนกว่าชีวิตจะลงตัวแต่เมื่อมีงานวิจัยที่ชี้ชัดว่าถ้ามีนโยบายสวัสดิการที่รัฐดีกว่านี้การตัดสินใจมีลูกก็จะง่ายขึ้นเพราะอย่างน้อยคนที่เมียจะเป็นพ่อแม่ก็รู้ตัวว่าจะได้รับการสนับสนุนอะไรและด้วยสภาพของรัฐไทยไม่เอื้อให้มีลูกเราถ้าเรามีสวัสดิการบางอย่างดีทำให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยได้การมีลูกเป็นทางเลือกและเพิ่มความลื่นลมในชีวิตดังนั้นเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นคนไทยในเวลานี้จึงคิดจะมีลูกน้อยลงหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้คือไม่มีลูกนั่นเองนี่จะเป็นต้นตอของปัญหาของสังคมที่กำลังจะขาดแคลนแรงงานและเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบและคลิปนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในคลิปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นคงต้องพูดเรื่องราวที่พูดเมื่อวานนี้แต่ยังค้างคายังไม่จบนั่นคือเรื่องราวของรัฐสวัสดิการคนเท่าเทียมกันและยกเลิกหนี้กยศ.ก่อนจะฟังทั้งหมดขออนุญาตเริ่มต้นด้วยความคิดปรัชญาคำว่าคนเท่าเทียมกันมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์หากเราไม่ดูว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ไม่ดูเชื้อชาติศาสนาเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเท่าเทียมกันหรือไม่คำว่าเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกันด้านไหนบ้างเรื่องแรกเท่าเทียมกันในโอกาสการที่จะรอดชีวิตเติบใหญ่ขึ้นมาเห็นด้วยหรือไม่ในประเด็นนี้ประเด็นที่สองสิ่งมีชีวิตที่กำลังเริ่มเติบใหญ่ต้องมีโอกาสเท่าเทียมที่จะรับการดูแลปกป้องจากสังคมทั้งสังคมถูกต้องหรือไม่ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าสิทธิในการรอดชีวิตสิทธิในการได้รับการดูแลคุ้มครองโดยสังคมเป็นความเท่าเทียมที่เด็กเกิดมาควรได้รับประเด็นต่อมาในขณะที่กำลังเติบโตและยังไม่สามารถมีรายได้สิทธิในการรอดชีวิตจนโตจนจะสามารถมีรายได้ในอนาคตเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันถูกต้องหรือไม่ไม่ว่าฐานะครอบครัวยากจนร่ำรวยมั่งมีแต่เด็กไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานะเพราะเด็กเลือกเกิดไม่ได้เมื่อเด็กๆ เหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของตนเองไม่ได้มีส่วนทำให้ครอบครัวร่ำรวยยากจนหรืออย่างไรเพราะฉะนั้นเด็กๆ เหล่านี้ย่อมได้รับการคุ้มครองที่จะต้องเติบใหญ่ไม่ใช่ว่าเด็กที่เกิดในฐานะยากจนจะต้องตายไปก่อนไม่สามารถเติบใหญ่ได้
เพราะฉะนั้นสิทธิในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะการดูแลรักษาเจ็บป่วยพยาบาลการมีคุณภาพชีวิตที่จะสามารถไม่ได้ขาดแคลนอาหารไม่ได้ขาดแคลนนมรวมถึงสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตพื้นฐานของเด็กเล็กสิ่งเหล่านี้เป็นสวัสดิการที่ควรจะต้องเท่าเทียมกันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าคำว่าคนเท่าเทียมกันสำหรับเด็กที่เกิดมาในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเริ่มเติบใหญ่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการที่เท่าเทียมเพราะคนเท่าเทียมกันจนกระทั่งเด็กเริ่มเติบใหญ่เริ่มเข้าสู่โรงเรียนเด็กเล็กสมควรได้รับการดูแลก่อนวัยเรียนเท่าเทียมกันไหมในการที่สามารถได้รับการกระตุ้นความคิดได้รับการกระตุ้นสมองได้รับการพัฒนาในแง่การเรียนรู้คำตอบก็คือสมควรไม่ว่ายากดีมีจนเด็กเหล่านี้สมควรได้รับการพัฒนาได้รับการกระตุ้นให้มีการเรียนรู้ในฐานะสิ่งมีชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันแต่สิ่งนี้มันไม่เท่าเทียมอย่างเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยนึกภาพดูเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนบางกอกพัฒนาเด็กเล็กกับเด็กที่อยู่ไกลปืนเพียงอย่างปางมะผ้าที่แม่ฮ่องสอนเด็กสองคนนี้เติบโตในสังคมที่แตกต่างกันแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูในช่วงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนก็แตกต่างกันของเล่นในโรงเรียนในสนามที่บางกอกพัฒนาใจกลางกรุงเทพจะสามารถสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดที่มีในโลกนี้เอามาให้เด็กเล็กกลุ่มนี้จะเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในขณะที่เด็กที่ปางมะผ้าแทบจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นอกจากการแค่ยังชีพให้ได้ก่อนการเรียนรู้เป็นประเด็นรองสิ่งที่มีก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองในท้องที่รวมถึงครูอาจจะต้องช่วยกันตามมีตามเกิดตามงบของอบต.งบของจังหวัดที่หลงเหลือมาถึงคนเรานี้แต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าที่ปางมาผ้าเด็กไทยก็ยังดีกว่าเด็กกะเหรี่ยงนี่ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันจากนั้นเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนจากโรงเรียนที่เข้าสู่วัยเรียน 7-8 ปี 9 ปีแรกหลายคนก็บอกว่ารัฐก็จัดสรรให้ฟรีอยู่แล้วถามว่าฟรีจริงไหมแล้วคุณภาพมันเท่ากันไหมทำไมเด็กโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพไม่ถูกบังคับต้องตัดหัวเกรียน3ด้านทำไมเด็กโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมีอิสระเสรีภาพที่จะเลือกแม้กระทั่งครูในโรงเรียนก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนี่ก็คือความที่เริ่มไม่เท่าเทียมกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารกลางวันคำถามที่ตามมาก็คือเมื่อเด็กสองกลุ่มมันเติบโตในสภาพสังคมที่แตกต่างกันฐานะทางบ้านเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสู่โรงเรียนควรจะต้องมีสถานภาพใกล้เคียงหรือเหมือนกันการกระทำต่อเด็กเหล่านี้ควรจะต้องใกล้เคียงกันไม่ควรเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะเด็กทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่จะเติบโตเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของสังคมเท่ากันไม่เกี่ยวกับว่าพ่อแม่ยากจนหรือร่ำรวยเพราะนี่เป็นเรื่องการพัฒนาการของเด็ก
พราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมมันเริ่มเกิดขึ้นอุปกรณ์การเรียนการสอนเด็กที่อยู่ในเมืองใหญ่เด็กที่อยู่ในกรุงเทพเด็กที่สังกัดกรุงเทพมหานครกับเมื่อไปสังกัดเทศบาลที่ปรางมาผ้าที่แม่ฮ่องสอนสังกัดที่กิ่งอำเภอนาน้อยมันย่อมแตกต่างกันเพราะเงินที่ใช้ไม่เหมือนกันงบประมาณไม่เท่ากันนี่ก็สะท้อนความไม่เท่าเทียมให้เห็นแล้วมันก็จะมากขึ้นพอเด็กเหล่านี้เริ่มมีวุฒิภาวะเพียงพอจะเห็นว่าเด็กตอนที่เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเด็กคลอดใหม่ออกมาแต่เมื่อถูกกระทำจากสังคมที่มันต่างกันเวลาผ่านไปประมาณ10กว่าปีเด็ก2กลุ่มนี้ก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพัฒนาการการเรียนรู้ความแตกต่างก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโอกาสในการเติบโตในการเติบใหญ่ในการเป็นกำลังสังคมก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วหลังจากที่จบมัธยมต้นหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพเพราะครอบครัวมีปัญหาไม่สามารถส่งเสียแล้วสังคมไทยมันฟรีมันฟรีไม่จริงอุปกรณ์ประกอบการเรียนเสื้อผ้าหนังสือแล้วปัจจุบันก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจัดหาได้เลยสำหรับครอบครัวที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเด็กในวัยตั้งแต่จบมัธยมต้นพอเข้ามัธยมปลายที่เริ่มมีกำลังแรงงานหลายคนหรือมากทีเดียวในช่วงโควิดมีเด็กหลายหมื่นคนต้องออกจากระบบการเรียนการสอนระบบการศึกษากลายเป็นแรงงานราคาถูกนี่ก็คือความไม่เท่าเทียมที่เห็นได้ชัดแล้วยิ่งเปรียบเทียบไม่ให้พูดถึงประเทศไทยไปดูในโลกที่หนึ่งเด็กทุกคนทันทีที่เข้าสู่ระดับมัธยมปลายในระบบรัฐสวัสดิการจะมีเงินรายรับเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงคนหนึ่งประมาณ 30,000 บาทนี่ไม่ได้เรื่องค่าเราเรียนเพราะฟรีอยู่แล้วแต่เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทำไมเด็กประเทศโลกที่หนึ่งที่เป็นรัฐสวัสดิการรัฐหรือสังคมของเขาสามารถจัดสรรสิ่งเหล่านี้ให้เด็กกลุ่มนั้นซึ่งแน่นอนอายุเหมือนกับเด็กที่อยู่ในเมืองไทยไม่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ปรางมาผ้าหรืออยู่ที่นาน้อยก็อายุพอๆกันเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปข้างหน้าของเด็กเหล่านี้ประมาณ 5-7 ปีที่จะจบอุดมศึกษาจากอายุ 15, 16, 17, 18จนไปถึงอายุประมาณ23ปี2กลุ่มที่พัฒนาอย่างแตกต่างกันเห็นได้ชัดรัฐหรือสังคมที่กลุ่มนอร์ดิกกลุ่มรัฐสวัสดิการเขาทุ่มเทเขาพัฒนาให้คนเหล่านี้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาไม่ต้องออกไปขายแรงงานไม่มีระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นพัฒนาการมันก็แตกต่างกันฟ้ากับเหวคำว่าทรัพยากรมนุษย์มนุษย์ที่มันมีคุณค่าแล้วสามารถเป็นทรัพยากรได้มันต้องถูกเจรไนเพราะฉะนั้นเราบอกเราทุ่มเทพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่เราทำผิดวิธีการประเทศไทยใช้งบประมาณในการลดความเหลื่อมล้ำปีหนึ่งจากกรอบงบประมาณปี 2566 700,000 กว่าล้านแต่งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ผิดวิธีเป็นต้นว่ามีครอบครัวที่ยากลำบากเด็กเล็กที่ปางมาผ้าเมื่อกระทรวงพม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รู้เรื่องก็มีรถตู้ไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านเอานมผงไปมอบให้
มูลค่านมผงอาจจะประมาณสัก 1,000 บาทแต่ปรากฏว่าวันนั้นมีเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ไปประมาณ 3-4 คนมีค่าใช้จ่ายคนขับรถมีเงินเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่มีน้ำมันรถมีค่าเสื่อมรถมูลค่ากิจกรรมวันนั้นนับหมื่นบาทเพื่อจะเอานมผง 1,000 บาทไปให้กับครอบครัวนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่างบประมาณที่ใช้ในวันนั้นประมาณ 11,000 บาทมีเพียง 1,000 บาทที่ไปเกิดผลปลายทางแต่อีก 10,000 บาทมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินไทยเวลาพูดถึงการเหลื่อมล้ำเป็นงบฝึกอบรมเป็นงบการเดินทางเป็นงบการศึกษาดูงานเราใช้งบประมาณผิดฝาผิดตัวเรียกว่าท่อมันรั่วน้ำ11ส่วนไปถึงปลายทางแค่1ส่วนมันรั่วทิ้งซะ10ส่วนไม่ใช่ไม่มีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไร้ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำที่ผ่านมาเราใช้ระบบกองทุนกยศ.ให้เด็กเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่เรียนปวช.ปวส.จนถึงมหาวิทยาลัยมีทั้งดอกเบี้ยมีทั้งเบี้ยปรับมีทั้งค่าทนายความเด็กในประเทศรับสวัสดิการตั้งแต่เล็กพอเริ่มมีเงินเดือนเงินนักเรียนจนจบการศึกษานอกจากเงินนักเรียนเดือนละ 30,000 เด็กทุกคนสามารถกู้ได้อีกมีสิทธิ์ในฐานะพลเมืองหลายคนกู้มาซื้อของแบรนด์เนมหลายคนกู้มาทำธุรกิจหลายคนกู้ไปซื้อรถมือสองเพื่อใช้ในความสะดวกของชีวิตหลายคนกู้ไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในต่างประเทศแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติแต่ประเทศไทยหลายคนกู้มาเพื่อยังชีพก็ไม่พอเวลาผ่านไปประมาณ 7-8 ปีเด็ก2กลุ่มนี้จบมากลุ่มหนึ่งเป็นหนี้เป็นสินบานเบิกมีหนี้สิน 2-3 แสนบาทแล้วก็มารับเงินเดือน 9,000 12,000 หรือแม้กระทั่งครูที่รับบรรจุเดือนละ 5,000-6,000 บาทพร้อมกับหนี้อีก 300,000 นี่เด็กคนเหล่านี้พวกนี้โชคดีเพราะมีงานทำเลยแต่หลายคนว่างงานอีก 4-5 ปีในขณะที่ในอีกโลกฝั่งหนึ่งคนที่ไม่ได้กู้หนี้หมายถึงใช้เงินเฉพาะเงินนักเรียนหลายคนสามารถมีเงินเก็บก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเรียกว่าถ้าเก็บไว้ 10% เดือนละ 3,000 บาทก็คือปีละ 30,000 7ปีก็จะมีเงินเก็บประมาณ 2-3 แสนบาทต่างกันไหมเด็กกลุ่มหนึ่งเกิดมาเติบโตแล้วเมื่อจบการศึกษามีหนี้ก้อนใหญ่ติดตัวแล้วตอนนี้คนเหล่านี้อยู่ในระบบของประเทศไทยประมาณ4ล้านคนที่มีหนี้4ล้านคนนี่เท่ากับประชากรของสิงคโปร์โดยประมาณขณะที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งมีเงินเก็บที่อยู่ในรัฐสวัสดิการและเราจะบอกว่าจะให้ไปแข่งขันแต้มต่อมันต่างกันมากมายขนาดนี้แล้วกลับมาดูคำว่าตยศกยศ.มันเกิดมาในยุคที่ปู่แอ๊ดพูดในกลางคลิปไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบหมายถึงรัฐพยายามให้เข้าสู่ระบบพาณิชย์ให้เป็นการศึกษาแบบพาณิชย์ไม่ใช่บริการสาธารณะทุกวันนี้ค่าเทอมในระดับมหาวิทยาลัยหลักหมื่นนี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นหมายความว่าเฉพาะค่าเทอมกว่าจะเรียนจบได้ในแต่ละมหาวิทยาลัยมันก็เป็นหลักแสน
หลักแสนในประเทศไทยประเทศที่มีบัญชีเงินฝากเฉลี่ยทุกบัญชีรวมกันทั้งประเทศแค่ 4,000 บาทถ้าหักบัญชีหลักล้านออกไปจะเหลือประมาณไม่ถึง 2,000 บาทแสดงว่าครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศไทยมีเงินในบัญชี 2,000 บาทเด็กไทยประมาณ 3 ล้านคนเติบโตอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยแค่เดือนละ 2,577 บาทแต่ค่าเทอมกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเฉพาะค่าเทอมไม่เกี่ยวกับการกินอยู่เป็นหลักแสนแล้วสังคมแบบนี้เราจะเอากำลังมาจากไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมประชากรประเทศนี้ไม่มีใครที่เริ่มจะคิดว่าจะมีลูกแล้วทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีครอบครัวแต่ไม่มีลูกเพราะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดต่อกำลังบอกว่าเราออกแบบสังคมไม่ถูกผิดฝาผิดตัวและย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเรามีเงินมากพอแต่เราใช้เงินผิดประเภทกรณีที่บอกเอารถไปเอานมไปบริจาคนี่ยังเป็นแค่จุดเล็กๆการใช้งบประมาณผิดฝาผิดตัวกรณีแต่งตั้งเมียน้อยไปเป็นตำรวจแต่ไม่เคยทำงานแต่งตั้งคนใช้เมียน้อยไปเป็นทหารแต่ไม่เคยทำงานเหมือนกันนี่ก็คือเงินภาษีประชาชนยังมีงบอวยสถาบันสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติไม่รู้กี่พันล้านทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองการใช้เงินแบบล้างผลาญไม่ต้องพูดถึงเสาไฟกินรีเสาไฟเครื่องบินเสาไฟอะไรสารพัดต้นเป็นแสนเสาไฟต้นเป็นแสนขณะที่ประชาชนมีบัญชีเงินฝากเฉลี่ยแค่ 2,000 กว่าบาทนี่เราอยู่ในประเทศแบบไหนวันนี้เป็นตอนต่อของเมื่อวานที่พูดเพื่อขยายความให้ชัดว่าการยกเลิกเงินกู้หนี้กยศ.เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วต้องปฏิรูปกระบวนการจัดสวัสดิการให้นักเรียนใหม่นักเรียนต้องมีเงินเดือนในฐานะคนสร้างอนาคตให้สังคมทุกคนตั้งแต่เริ่มเป็นนักเรียนต้องมีเงินเดือนทำไมนักเรียนเตรียมทหารถึงมีเงินเดือนได้ทำไมนักเรียนพยาบาลถึงมีเงินเดือนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีเงินเดือนนี่เป็นความจำเป็นเมื่อนักเรียนมีเงินเดือนการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยต้องฟรีอุปกรณ์ในการเรียนต้องจัดสรรให้คนอ่อนแอที่สุดในสังคมมากที่สุดก็คือคนแก่และเด็กคนแก่ที่ทำงานมาทั้งชีวิตสมควรจะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบและมีความสุขขณะเดียวกันเด็กที่จะเป็นกำลังในอนาคตยังมีคนพิการยังมีคนตกงานยังมีคนอ่อนแออื่นๆแต่เราจะพูดถึง2ตัวเพราะฉะนั้นที่ปู่แอ๊ะจนต่อพูดมาตลอดเวลาเรื่องของคนแก่คนสูงอายุกับวันนี้พยายามพูดถึงเรื่องเด็กให้เห็นเพราะฉะนั้นวิธีการของเราต้องจัดสรรต้องปฏิรูปปฏิวัติระบบงบประมาณเหล่านี้เสียใหม่ทำให้มันถูกต้องไม่ผิดฝาผิดตัวและสุดท้ายหากเราเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ออกจากมนุษย์ออกมาเมื่อครบ9เดือนเกิดมาอย่างเท่าเทียมกันควรจะมีโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันถ้าเราเชื่อปรัชญานี้เราต้องดูแลรักษาเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โดยรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
นี่คือภารกิจของรัฐของสังคมโดยรวมรัฐคือตัวแทนของสังคมทั้งสังคมที่ใช้งบประมาณภาษีประชาชนใช้ทรัพยากรของสังคมทั้งสังคมต้องจัดสรรความสำคัญหรือ priority นี้ใหม่และนี่แหละทำไมถึงบอกว่าสมควรยกเลิกหนี้กยศ.ไม่ต้องถามว่าคนรุ่นใหม่จะเอาเงินที่ไหนมากู้เพราะไม่ต้องกู้อีกแล้วทุกอย่างต้องฟรีแล้วสำคัญต้องมีเงินเดือนให้พวกเขาถ้านักเรียนเตรียมทหารนักเรียนนายสิบมีเงินเดือนได้คนเหล่านี้ต้องมีเงินเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศนี้เราจะต้องเริ่มปลดล็อกสองเรื่องที่ควรจะต้องรีบทำคือเรื่องของนักเรียนและเรื่องของผู้สูงอายุวันนี้ปู่แอ๊ดจนต่อพูดเลยเวลามาอีก4นาทีก็ขออภัยที่พูดเลยและก็ย้ำอีกครั้งว่าใครที่คิดว่าบ่นไปไร้สาระไม่มีประเด็นไม่มีเนื้อหาก็ขออภัยแล้วก็ไปฟังอย่างอื่นกันก็แล้วกันส่วนคนที่คิดว่าอยากให้ปู่แอ๊ดบ่นแบบนี้ต่อไปสิ่งสำคัญคือนอกจากการคอมเมนต์เขียนมาบอกกรุณาโปรดแชร์อย่างน้อย 5-10 คนให้เราแชร์ออกไปเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ปู่แอดพูดยอมรับเหนื่อยในการเตรียมข้อมูลข่าวสารแต่จะหายเหนื่อยถ้าการพูดมันถูกส่งต่อได้โปรดส่งต่อข้อมูลและกระจายข้อมูลเหล่านี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณคือ
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าผู้คนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ